w o r ร์ m e ีแอปพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พอกเก็ตไอเดียค่ะความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะ วันนี้ชวนมาดูผลวิจัยของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะซึ่งเขาทำร่วมกับนักลงทุนสถาบันค่ะเขาทำวิจัยหนึ่งน่าสนใจทีเดียวพอดีเฟินเพิ่งเจอเปเปอร์นี้นะคะอยู่ในเว็บไซต์ของ IMF เลยแต่ว่าเขาเนี่ยทำมาแล้วก็โพสต์ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะคะวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเขาตั้งคำถามที่น่าสนใจค่ะเขาถามว่าทำไมคนรวยยิ่งรวยนะคะซึ่งเฟินเชื่อว่าหลายคนก็ แอบอิจฉาแล้วกันเนาะว่าเอ๊ะทำไมคนรวยถึงรวยขึ้นรวยเอารวยเอาตรงกันข้ามคนที่อาจจะอยู่ในวิถีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากเนี่ยก็จะแย่ลงด้วยโดยเฉพาะวิกฤตครั้งนี้ก็จะทำให้ช่องว่างระหว่างความเหลื่อมล้ำเนี่ยสูงขึ้นนะคะเหมือนที่เราได้ยินนะคะตัวอักษรใหม่ที่เข้ามาชี้วัดภาพของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ภาคธุรกิจการลงทุนคือ K-shape นั่นเองค่ะทีนี้ กองทุนกนารงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาไปทําการสํารวจนะคะแล้วเขาก็พบว่าจริงๆแล้วคนรวยเนี่ยจะยิ่งได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน แต่ที่น่าสนใจกว่าคือลูกหลานคนรวยที่ได้รับมรดกก้อนโตอาจจะไม่สามารถหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเขาทำการศึกษาข้อมูลในช่วงปี2004ถึง2015ก็คือข้อมูล Tax Record 12ปีจากประเทศนอร์เวย์นะคะเป็นรายงานข้อมูลด้านสินทรัพย์ ซึ่งแน่นอนปกติเนี่ยคนที่ต้องดีแคลว่าตัวเองมีอะไรบ้างก็คือคนที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ใช่ไหมคะแต่ที่นอร์เวย์เขาไม่ได้ทําแค่มิติเดียวเขาให้คนที่อยู่สถาบันการเงินนะคะธนาคารพาณิชย์หรือว่าถ้าใครทํางานแล้วมีนายจ้างเนี่ยก็ต้องมารายงานข้อมูลสินทรัพย์นะคะของคนคนนั้นด้วยหรือแม้แต่เติร์ดปาร์ตีที่เกี่ยวข้องเพราะว่าจะได้ให้ข้อมูลนั้นครบทุกมิติแล้วก็ป้องกันการรั่วไหลหรือว่าป้องกันดั Data Error แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วเขาก็จะนำข้อมูลของคนรวยเหล่านี้ไปจับแมทชิ่งกับลูกหลานด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ทำแค่คนใดคนหนึ่งหรือว่าทำแค่เจเนอเรชันใดเจเนอเรชันหนึ่งเท่านั้นนะคะผลการศึกษาน่าสนใจค่ะเขาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็น75% of w าอวคือคนที่อยู่ กลุ่ม1ใน4บนเนี่ยนะคะของคนที่มีฐานะมั่นคงเนี่ยนะคะพบว่าถ้าลงทุนด้วยเงินประมาณ1ดอลลาร์สหรัฐในปี2004 ผ่านไป12ปีค่ะปี2015เขาจะมีเงินในพอร์ตอยู่ที่1.5ดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายคือ Return เพิ่มขึ้น50%ใน12ปีนะคะอันนี้คือ total return นะคะนี่คือคนที่ถือว่าก็อยู่บนท็อปแล้วเนาะอยู่ใน7.5%ทายแล้วทีนี้ที่น่าสนใจเขาไปทำข้อมูลส่วนที่2คือ0.1%ที่ท็อปที่สุดเลย0.1%เลยนะคะคือแค่แบบเศษเสี้ยวเดียวของคนที่อยู่เหนือของ เหนือแล้วอะค่ะเป็นสุดยอดคนที่มีความมั่งคั่งและของการทำสำรวจครั้งนี้พบว่าคนกลุ่มนี้นะคะในช่วงเวลาเดียวกันในการลงทุนสินทรัพย์ใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะพบว่าถ้าลงทุน1ดอลลาร์สหรัฐในปี2004เช่นกันแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะปี2015ผ่านไป12ปี Return on investment เป็นอย่างไรพบว่าเขาจะมีเงินในพอร์ตเพิ่มเป็น2.4ดอลลาร์สหรัฐค่ะนั่นแปลว่าเพิ่มขึ้นถึง140% 140%เนะคะเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ที่75%็ทยแค่50%เท่านั้นเองนั่นเท่ากับเพิ่มขึ้นมาถึงเกือบ3เท่าตัว นับเฉพาะ Return นะคะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวทีเดียวนะคะซึ่งการที่เขาสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าถึง300%หรือ3เท่าตัวเนี้ยก็ทำให้คนกลุ่มที่รวยอยู่แล้วนะคะเช่นท็อป1 1เนี่ยยิ่งรักษาความรวยเอาไว้ได้และบางครั้งรวยขึ้นด้วยซ้ำแต่ที่แน่ๆคือเขาไม่มีทางตกชั้นแน่นอนนะคะคำถามคือเอ๊ะ ทำไมคนรวยถึงทำผลตอบแทนได้ดีกว่าคนรวยน้อยกว่าหรือคนทั่วไปคำตอบนี้มีสองประเด็นค่ะคำตอบแรกคือ เพราะเขาใส่เงินไปไว้ที่ high risk investment คือใส่เงินไปไว้ที่การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งแน่นอนคะ่ะเราทราบกันดีในโลกของการลงทุนนะคะว่า high risk high expected return ยิ่งความเสี่ยงสูงก็คาดหวังผลตอบแทนได้สูงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือ expected คือคาดว่าจะได้แต่ข้อมูลในอดีตพบว่า ไม่ใช่แค่คาดว่าแต่ได้จริงๆด้วยนะคะและเมื่อคนที่เป็นกลุ่มมหาเศรษฐีกลุ่มเนี้ยเขาก็แบ่งแยกไปดูว่าอา้าวแล้วถ้าเป็นคนพวกคอนเซอร์เวทีฟหน่อยไม่ใช่เป็นบริก taker เกอร์จัดๆไม่ได้รับความเสียงได้สูงๆเนี่ยเขายังทำผลตอบแทนได้ดีหรือเปล่าคำตอบคือ แม้จะเป็นคนกลุ่ม c o n s e r v a เวทีแต่มหาเศรษฐีที่อยู่ระดับท็อปที่สุดเนี่ยก็ยังทำผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยดังนั้นสิ่งสำคัญคือเขาลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่าคนทั่วไปนี่คือคำตอบแรกว่าทำไมถึงทำผลตอบแทนได้ดีกว่าและทำไมยิ่งรวยส่วนคำตอบข้อที่2ก็คือคนกลุ่มนี้เขามี Ri s k adjusted return ด้วยก็คือมีการปรับพอร์ต ตามระดับความเสี่ยงด้วยนะคะซึ่งในความเป็นจริงเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการปรับพอร์ตนะคะการทำรีบาลานซ์นะคะทำแอสเซทอะโลเคชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้โอกาสสำเร็จในโลกการลงทุนมีมากขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่ IMF เขาทำรีเสิร์ชมาร่วมกับนักลงทุนสถาบันเนี่ย ก็คือคนกลุ่มที่เป็นอภิมหาเศรษฐีนี้เนี่ยเขามีโอกาสเข้าถึงการลงทุนที่ดีกว่าค่ะดีกว่าคนทั่วไปอย่างเราๆนะคะคือเขาเนี่ยจะมีคำแนะนำจาก wealth managers นะคะจาก financial advisor นะคะหรือจาก ใครก็ตามที่ดูแลพอร์ตการลงทุนของเขาอยู่คอยบริหารเงินให้มีข้อมูลเชิงลึกกว่าเข้าถึงได้เร็วกว่าแล้วก็เป็นข้อมูลที่ละเอียดกว่าในบางครั้งด้วยนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยยิ่งรวยขึ้นและสร้างผลตอบแทนดีขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปเฟินเองขอแชร์ในมุมส่วนตัวนะคะเนเองเนี่ยจริงๆก็เริ่มจากเบสิกเนาะก็เริ่มจากการลงทุนในกองทุนรวมที่คนทุกคน เข้าถึงได้ยิ่งสมัยนี้1บาทก็ลงทุนได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีแบเรียร์หรือว่าที่กั้นและระหว่างใครจะเข้าสู่ตลาดเงินตลาดทุนใครมีโอกาสใครไม่มีโอกาสคือแต่ก่อนเนี่ยมันต้องโอเคมีเงินระดับหนึ่งเนาะถึงจะเล่นหุ้นรายตัวได้แล้วก็ต้องมีเงินเก็บอีกสักระดับหนึ่งถึงจะสามารถที่จะลงทุนต่างประเทศได้แต่ว่าในวันนี้ไม่จําเป็นละคือเราสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้นเยอะมากฟเฟอร์เงก็เริ่มจากแบบนั้นแหละคะ่ะวิถีคนทั่วไป แต่โชคดีอย่างหนึง่งคือพอทำงานในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนนะคะก็เลยมีโอกาสทำเนี่ยสื่อนะคะและมีโอกาสสัมภาษณ์ทำโปรดักชันให้กับบรรดาแอสเซทแมจเมนต์สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยแล้วก็ทราบจริงๆว่าเออมันมีนะสำหรับ ผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ที่มันซิสซิอนกว่าคือมันจับซับซ้อนกว่าอาจจะมีความเข้าใจยากของผลิตภัณฑ์มากกว่าแต่ก็มีโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเช่นสมมติตร,ราสารนี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าขายให้กับคนทั่วไปแบบหนึง่งขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำเนี่ยสำหรับอกองทุนแบบ,น 500, บ, 1, 000, บเ,นเนี้ยห้าแสนบาทหนึ่งล้านบาทแบบนี้เป็นต้นก็อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนว่าโอกาสในการสร้าง รีเทิรมันก็ต่างกันนะคะหรือแม้แต่การเข้าไปเป็นลูกค้าที่มีคนมาดูแลให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างเช่นมี r m มาดูแลนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่ลึกกว่าเร็วกว่าเป็น e x ็กซ์คลูซีฟกว่าจากบรรดาบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบรรดา Asset Management ที่เป็น p v i v e w e a l t h เนี่ยนะคะก็จะทราบเลยว่าเออข้อมูลต่างกันและ ต้นทุนในการลงทุนบางครั้งก็ต่างกันด้วยสมมุติกองทุนเดียวกันอย่างเช่นกองทุน A นะคะลงทุนผ่านบลจเนี่ยก็จะมี Management Fee มีฟอนต์เอ็นฟีระดับหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ได้สูงแล้วนะคะแต่ถ้าไปลงทุนผ่านพวกเนี้ยนะคะก็คือผ่านบรรดาบริษัทลักรัพับหรือว่าไพรเวทแบงค์เนี้ยนะคะในกองทุนเดียวกันเป๊ะเลยที่เป็นกองทุนแม่เนี่ยพบว่าต้นทุน ต่างกันนะคะคือถ้าเงินน้อยๆอ,อาจจะไม่ได้มีในยะเนาะเงินหลักร้อยหลักพันเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าถ้าเงินหลักล้านหลัก10ล้านเนี่ยต้นทุนทางการเงินที่ต่างกันคือค่าธรรมเนียมที่ต่างกันนิดเดียวมันส่งผลอย่างมีนัยสําคัญพอสมควรนะคะก็เลยเข้าใจว่าที่ IMF เนี่ยทำมาก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นํามาแบ่งปันกันแต่ที่น่าสนใจในตอนสุดท้ายกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาทิ้งท้ายไว้แบบนี้ว่าแต่อย่าคิดนะ ว่า,าความได้เปรียบในแง่ของการหาผลตอบแทนจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปยังลูกหลานเขาบอกลูกหลานเนี่ยอาจจะทำผลตอบแทนได้อาจดีกว่าค่าเฉลี่ยเหมือนกันแหละแต่ไม่มีทางดีเท่ากับรุ่นพ่อรุ่นแม่เออฝนก็งงว่าทำไมแบบนั้นนะคะพออ่านไปก็เลยเจอว่าเพราะในความเป็นจริงเนี่ย เขาบอกว่าทลน e ์เนาะหรือว่าความสามารถหรือแม้แต่ฟพนว่าความสนใจความเข้าใจหรือความตั้งใจของคนรุ่นลูกหลานที่จะเติมเงินต่อยอดเงินก็อาจจะต่างกันด้วยเพราะเราก็เห็นว่าในความเป็นจริงพอมีเงินถุงเงินถังมานะคะการมองค่าของเงินหรือความตั้งใจในการต่อยอดเงินของคนรุ่นหลนังอาจจะต่างจากคนรุ่นเริ่มต้นหรือเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเริ่มสร้างตัวขึ้นมาก็ได้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นนะคะอฟอนว่าถ้าเราอยากจะรวยแบบคนที่เขารวยจริงๆเนี่ยนะคะก็อาจจะ,ะทำแบบเขาก็ได้ 1. คือ high risk investment คือไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากหน่อยแต่ว่าแน่นอนเราต้องลงทุนให้ยาวพอและต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ลงทุนด้วยนะคะไม่ใช่สินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างจะราคาปรับขึ้นแบบไม่มีสะดุดนะคะสคือต้องมี risk adjusted return ก็คือต้องพยายามปรับ เรื่องของพอร์ตให้สอดรับกับความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ตัวเราในแต่ละช่วงวัยด้วยเหมือนกันก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่งคั่งมากขึ้นนะคะเวลที่เออเป็นต้นก็เป็นกําลังใจให้ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสําหรับพ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋ากลับมาฟังกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ